สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง CPU Pentium 4ลงบล็อกสเก็ตแบบ LGA 775นั้นอันดับแรกให้เราทำการง้างกระเดืองที่อยู่ตรงด้านข้างของซสเก็ตบนเมนบอร์ดออกแล้วยกขึ้นจนสุดแบบนี้ค่ะพร้อมกับเปิดฝาครอบ CPU ออกด้วยจากนั้นให้กลับมาสังเกตดูที่ตัว CPU โดยทำการหงายเอาด้านใต้หรือว่าส่วนขาขึ้นมา แล้วดูที่บริเวณขอบของตัว CPU ค่ะจะมีขอบอยู่เพียง2ด้านตรงข้ามกันที่มีรอยว้าวเข้าไปและขาของ CPU หายไปด้านละสองขานะคะจากนั้นให้สังเกตดูที่บริเวณขอบของฐานรอง CPU หรือว่า s o อกเกตแบบ LGA 775บนเมนบอร์ดก็จะเห็นว่ามีขอบอยู่เพียง2ด้านตรงข้ามกันที่มีรอยนูนยื่นออกมารับกันได้ ซึ่งก็จะพอดีกับรอยว้าวทั้ง2ด้านของ CPU ค่ะในการติดตั้งให้เรานําเอา CPU ด้านที่มีขาแบนเรียบจํานวนมากวางลงไปตรงๆงให้พอดีกับช่องของซ so ็อกเก็ตโดยให้รอยวาวทั้ง2ด้านของ CPU ตรงกันกันกบรอยนูนทั้ง2ด้านของซ็อกเกตค่ะหรือจะสังเกตดูที่สัญลญักษณ์รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งของทั้ง CPU และซ็อกเกตก็ได้ค่ะ ซึ่งเวลาวางลงไปตรงให้สามเหลี่ยมตรงนี้ตรงกันนะคะและเมื่อวาง CPU ลงไปบนซ็อกเก็ตเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการปิดฝาครอบ CPU ลงพร้อมทั้งโยกกระเดื่องกลับเข้าที่โดยดันกลับให้สุดกระเดื่องจนกลับเข้าล็อกแบบนี้และยึด CPU ให้ติดแน่นอยู่กับซ็อกเก็ตอย่างมั่นคงค่ะ และต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายความร้อนหรือฮีทซิงลงไปบนตัว CPU ค่ะโดยก่อนที่จะติดตั้งฮีทซิงลงไปนั้นก็ต้องสังเกตดูที่ด้านใต้หรือว่าทำการหงายฮีทซิงขึ้นมาดูก่อนด้วยนะคะว่ามีแผ่นสารเชื่อมความร้อนติดมาให้ด้วยหรือไม่โดยสารเชื่อมความร้อนนี้จะช่วยในการถ่ายเทหรือว่านำพาความร้อนจาก CPU ไปสู่ฮีทสิงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งในกรณีที่ฮีทซิงมีแผ่นสารเชื่อมความร้อนติดมาให้ด้วยอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะติดตั้งลงไปบนตัว CPU ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ให้นำเอาสารเชื่อมความร้อนหรือว่าซิลิโคนที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วมาเทลงไปบนคอของ CPU เพียงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ใช้การ์ดหรือว่ากระดาษแข็งบางๆเกลี่ยซิลิโคนให้ฉาบลงไปเป็นแผ่นฟิล์มบางๆจนชั่วทั้งคอแบบนี้ โดยในการติดตั้งนั้นก็ให้เราทำการวางลงไปบนตัว CPU ให้หน้าสัมผัสของแผ่นระบายความร้อนที่เป็นทองแดงแต่อยู่กับ CPU นะคะและตำแหน่งของคีย์ล็อกทั้ง4มุมก็จะต้องตรงกับตำแหน่งรูล็อกที่อยู่บนเมนบอร์ดด้วยจากนั้นออกแรงกดเพียงเล็กน้อยที่คีย์ล็อกทั้ง4ให้ดังคลิกค่ะเพื่อเป็นการล็อกให้ฮีทซิง ยึดติดแน่นอยู่กับ CPU และเมนบอร์ดเสร็จแล้วให้นำไขควงปากแบนนะคะมาหมุนคีย์ล็อกทั้ง4ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือในทิศทางตรงข้ามกับลูกศรบนตัวคีย์ล็อกก็ได้เสร็จแล้ว ทำการทดสอบโดยการขยับดูว่ามั่นคงดีแล้วหรือไม่นะคะถ้ามั่นคงดีแล้วสุดท้ายก็ให้นำเอาหัวต่อไฟของพัดลม CPU เสียบลงไปบนขั้วต่อของแหล่งจ่ายไฟที่อยู่บนเมนบอร์ดซึ่งมักจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันกับจุดที่ติดตั้ง CPU และมักจะมีข้อความกำกับไว้ว่า CPU fan ซึ่งเมื่อเสียบลงบนขั้วต่อเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง CPU Pentium โลงบนซ so ็อกเกต LGA 775ค่ะ และสำหรับการถอดฮิตซิงออกก็ง่ายดดาเหลือเกินค่ะเพียงแค่ใช้ไขควงปากแปนหมุนคีย์ล็อกทั้ง4ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือในทิศทางเดียวกันกับลูกศรบนตัวคีย์ล็อกจากนั้นก็ใช้มือดึงคีย์ล็อกทั้ง4ขึ้นมาเบาๆแล้วยกฮิตซิงออกก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง CPU a d h l o n 6 4 X2 ลงบน s o อกเกต AM2 นั้นอันดับแรกค่ะให้เราทำการง้างกระเดืองที่อยู่ติดกับซ็อกเกตบนเมนบอร์ดออกทางด้านข้างแล้วโยกขึ้นจนสุดจากนั้นให้กลับมาสังเกตด,ดูที่บริเวณมุมทั้ง4มุมของตัว CPU ซึ่งจะเห็นว่ามีมุมหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมสีทองชี้บอกตำแหน่งของขาหนึ่งอยู่ และต่อมาให้สังเกตดูที่บริเวณมุมทั้ง4มุมตรงตำแหน่งรูเสียบขา CPU ของซ็อกเก็ตที่อยู่บนเมนบอร์ดก็จะเห็นว่ามีอยู่มุมหนึ่งค่ะที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมชี้บอกตำแหน่งของขาหนึ่งอยู่เช่นกันในการติดตั้งให้นำเอา CPU ด้านที่มีขาจำนวนมากเสียบลงไปตรงตำแหน่งของรูเสียบขา CPU บนซ็อกเก็ต โดยสังเกตนะคะให้มุมที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมสีทองของทั้งตัว CPU และซ็อกเก็ตอยู่ตรงกันค่ะและเมื่อเสียบ CPU ลงไปบนตัวซ็อกเก็ตรเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการยกกระเดื่องกลับเข้าที่โดยดันกลับมาจนสุดนะคะกระเดื่องก็จะกลับเข้าล็อกและยึด CPU ให้ติดอยู่กับซ็อกเก็ตอย่างมั่นคงค่ะ และต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายความร้อนหรือชุดฮีทสิงค์ลงไปบนตัว CPU กันบ้างค่ะโดยก่อนที่จะติดตั้งฮีทสิงค์ลงไปนั้นให้สังเกตดูที่ด้านใต้หรือว่าทำการหงายฮีทซิงค์ขึ้นมาดูก่อนค่ะว่ามีแผ่นสารเชื่อมความร้อนติดมาให้ด้วยหรือไม่ โดยสารเชื่อมความร้อนนี้จะช่วยถ่ายเทหรือว่านำพาความร้อนจากตัว CPU ไปสู่ฮีตซิงได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้ามีก็ให้ลอกแผ่นปิดออกแล้วติดตั้งลงไปบนตัว CPU ได้เลยแต่ถ้าไม่มีหรือไม่อยากใช้ก็ให้เช็ดออกให้หมดได้ค่ะ จากนั้นให้นำเอาสารเชื่อมความร้อนหรือว่าซิลิโคนที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วมาเทลงไปบนตัวถังหรือฝาครอบ IHS ของตัว CPU เล็กน้อยแล้วใช้การ์ดบางๆเกลี่ยซิลิโคนให้ฉาบลงไปเป็นแผ่นฟิล์มบางๆจนทั่วทั้งฝาครอบแบบนี้ค่ะ จากนั้นจึงค่อยทำการติดตั้งฮีทซิงค์พร้อมพัดลมโดวยวางลงไปบนตัว CPU แล้วยึดคลิปโลหะทั้งสองด้านเข้ากับขอเกี่ยวบนซ็อกเกตให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วให้เราออกแรงโยกคันล็อกดันไปยังฝั่งตรงข้ามจนสุดเพื่อยึดให้ฮีทซิงค์ติดแน่นอยู่กับ CPU และเมนบอร์ดค่ะและสุดท้าย ให้นำเอาหัวต่อไฟของพัดลม CPU เสียบลงไปบนขั้วต่อของแหล่งจ่ายไฟที่อยู่บนเมนบอร์ดซึ่งมักจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันกับจุดที่ติดตั้ง CPU และมักจะมีข้อความกำกับไว้ว่า CPU fan เมื่อเสียบลงบนขั้วต่อเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง CPU a d h l o n 6 4 X2 ลงบน s o อกเกต AM2 ค่ะ